สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปากฉี่ชาแนลค่ะดิฉันขอยึดช่องเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านของเราติดภารกิจนะคะงานล้นตัวไม่สามารถมาจอยกับพวกเราได้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตใช้ชื่อว่าเป็นปากฉี่ซึ่งมีสมาชิกเป็น2ฉี่กับ1ฉี่นะคะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะดร.ขาวันนี้เราก็จะมาทำให้มันจบใช่ไหมกับ The Gifted ตอนจบใช่ไหมจ๊ะ The Gifted Graduation ตอนจบซึ่งชื่อตอนว่าอะไรนะลูก The Time Is Out This Time Is Out This Time Is Out เราใช่ไหมดีงามอยากรู้มากวันนี้เราก็ไม่รู้แหละว่าทีเราจะเป็นยังไงแต่เราไม่ใส่ชุดดำมาแล้ว เราไม่ยอมใส่ดาร์กอีกแล้วค่ะตอนจบมันจะต้องโอเคนะคะคุณว่าค่ะต้องมีอนาคตที่สดใสนิดนึงพร้อมไปดูกันไหมคะพร้อมพร้อมไปเลยเลยค่ะไปขณะนี้ครับกำลังเกิดกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการสอบวัดระดับทั้งประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อจู่ๆในโลกออนไลน์ฮะเกิดแฮชแท็กที่ตอนนี้เนี่ยพุ่งทะยานติดเทรนด์อันดับหนึ่งไปแล้วนะครับเพราะอยู่ๆฮะมีเด็กกิฟต์คนหนึ่งเขามาบอกว่าคุณก็สามารถเป็นเด็กกิฟต์ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสอบฮะเรื่องนี้พอเป็นกระแสขึ้นปุ๊บวุ่นวายกันใหญ่เลยทีเดียวครับแต่ว่าทางท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางกระทรวงก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นครับโดยทางทีมข่าวของเราครับได้ออกไปสำรวจความคิดเห็นของน้องๆ นะครับมีกว่า 40% หรือเกือบครึ่งหนึ่งครับบอกว่าวันพรุ่งนี้จะไม่เดินทางไปสอบไม่บอกกับท่านนายกว่าผมจัดการกับสถานการณ์นี้ได้แน่นอนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นการสอบวัดระดับในวันพรุ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นผมจัดการได้แน่นอนจัดการกับเด็กคนนั้นซะสาวเธอเนี่ยผมหมายถึงเด็กผู้หญิงอะไรจะพาเขาดงเหรอ The Red Oil Drum เปล่าโหดมากทำอย่างเกรสไม่ได้นะแล้วทำไมเมื่อกี้โอมมันถูกขังอะทำไมไม่หนีออกไปวะหรือมันยอมน่าจะเป็นแผนตอนเข้ามาจับก็จริงๆทำให้ตัวเองหายไปได้ไงก็ใช่ไงจริงๆแล้วอะโอมลูกบอกมาซะว่าครูปอมต้องการอะไรถึงส่งคุณมาทำแบบนี้เขาไม่ละอายใจบ้างเหรอถึงส่งเด็กอย่างคุณมาเผชิญหน้ากับผมผมไม่ได้ทำตามคำสั่งครูปอมแต่ครูปอมช่วยผมต่างหากถ้าอย่างนั้นบอกมาว่าคุณต้องการอะไรคุณคงไม่ได้อยากทำลายการสอบวัดระดับจริงๆนะเพราะไม่อย่างนั้นคุณคงปล่อยคลื่นเสียงนั่นไปแล้วผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงเด็กทุกคนในประเทศไม่ควรถูกกดดันเรื่องการสอบแต่ถ้าทางกระทรวงยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้ผมเข้าใจผมขอแค่เลื่อนการสอบวัดระดับออกไปซะจากนั้นผอ.ต้องลาออกจากตำแหน่ง
และทำลายนิฟ FTA ไปซะถ้าผอ.ตกลงตามนี้ผมจะยกเลิกแผนการแต่ถ้าไม่ครูปอมจะปล่อยคลื่นเสียงตอนนี้ทันทีผมไม่ตกลงผอ.แน่ใจผมบอกไปชัดแล้วนะว่าผมไม่ตกลงผอ.ยังเฟียสอยู่ดีคนอย่างครูปอมเนี่ยรู้ดีว่าจะทำแบบนั้นประเทศจะวุ่นวายแค่ไหนคนอย่างครูปอมไม่กล้าหาญขนาดนั้นหรอกไอ้ปอมถ้าเราไม่ทำอ่ะเราจะแพ้ผอ.ทั้งที่เราเป็นต่ออยู่นะเว้ยหากพวกคุณกล้าทำอย่างที่ปากพูดพวกคุณก็ไม่ชนะผมหรอกเดี๋ยวก่อนพวกคุณคงคิดสินะว่าผมจะคัดเลือกเด็กกิฟต์ก่อนแล้วค่อยดำเนินการตามแผนหลังจากที่คุณขโมยไวรัสมาจากกระทรวงผมก็ได้ใช้ไวรัสตัวนั้นเป็นต้นแบบปล่อยไปแล้วพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้มันเกิดขึ้นจากเดิมที่มันไม่เติบโตในสมองเด็กปกติแต่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ผมพัฒนาขึ้นมานั้นมันจะฝังอยู่ในสมองได้นานขึ้นนานพอที่จะรอให้เซลล์กิฟต์ถูกกระตุ้นและเกิดเป็นอาการป่วยในเวลาต่อมาผมได้ปล่อยไวรัสตัวใหม่นี้ลงไปในขวดน้ำดื่มที่ขายอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นต่อให้คุณปล่อยคลื่นเสียงเสรีเด็กทุกคนก็ติดไวรัสอยู่ดีและพวกเขาก็ต้องเข้าสู่ระบบเพื่อรับยาจากผมวันยังค่ำอันนี้มันเป็นอาชญากรนะเนี่ยใช่เอาไอ้นี่เอาครูนี่คือสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆเหรอไม่หรอกคุณก็แค่ทำตามหน้าที่ฉันทำนายอนาคตคุณได้เมื่อเรื่องถูกขุดคุยขึ้นมาพวกเขาก็จะทิ้งให้พวกคุณรับผิดคุณและเพื่อนร่วมงานของคุณก็จะถูกสังคมลงทันและถูกกฎหมายลงโทษเว้นก็แต่คุณจะเลือกค่ายถูกต้องตั้งแต่วันนี้คุณคงไม่อยากเป็นศัตรูกับอนาคตหรอกว่ายังไงวิชัยคุณจะยอมแพ้ได้หรือยังรีบส่งสัญญาณบอกให้โอมยอมแพ้ซะโถยพูดออกมาสิพูดออกมาว่าคุณจะเลิกดื้อดึงและเลิกต่อต้านผมพูดออกมาว่าคุณยอมแพ้คุณต่างหากที่ต้องพูดคำนั้นไพ่ใบสุดท้ายที่คุณปล่อยออกมาน่ะมันไม่มีค่าอะไรเลยเสียใจด้วยนะคะผอ.สุพจน์ตอนนี้คุณแพ้แล้วเขาขับรถพามาส่งไงมวยทำตามที่ผมสั่งเดี๋ยวนี้เหตุการณ์มันอาจจะไม่เวลาไม่เท่ากันก็ได้อันนั้นอาจจะเกิดก่อนก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไม่ได้ไล่ตามปฏิทินน่ะตามเวลาปกติเนาะอยากรู้จังเลยว่าเกรสแก้เกมยังไงเนาะมากๆอ่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคือเขาก็พลิกไปพลิกมานะเรื่องเนี้ยตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP 13นี่ยังพลิกไม่เลิกยัน EP สุดท้ายนะเหนื่อยแล้วนะอยากกินโรตีแผ่นนั้นแล้วนะตีแล้วก็ปิ้งไปคิดมาเนี่ยนะอยากจะลงทอดได้เลยไหมจะลาดนมแล้วนะกินของกรอบหวานแล้วนะนะแต่การทำของผอ.นี่ไม่ไหวจริงๆนะเป็นอาชญากรระดับชาติเลยนะ
ทำอย่างเงี้ยจริงๆมันก็มือเขาสกปรกมั้งแต่เขาหนุ่มแล้วแหละสิ่งที่เขาทำมานะมันคืออาชญากรรมทั้งหมดในเรื่องนี้นะอุดมการเขาชัดเจนจนแบบมันโอ้โหมันเป็นการเถลิงอำนาจไปหมดแล้วว่ามันใส่สิ่งไหนอย่างมันเกินแล้วอะจริงจริงคือเขาไม่ได้อุปสรรคของอย่างที่เคยพูดเลยเนาะคือว่าเขาไม่ได้แบบไม่ชอบเด็กที่เก่งเขาชอบเด็กเก่งนะแต่ชอบเด็กเก่งที่ควบคุมได้เขาเนี่ยนะประเด็นนะควบคุมไม่ได้เขาไม่ชอบแต่วิธีการชอบมาใช้ควบคุมมันไม่ถูกไงเสียใจด้วยนะคะผอ.สุพจน์ตอนนี้คุณแพ้แล้วคุณมาที่นี่ได้ยังไงบอกแล้วไงว่าคุณอาจจะเอาชนะได้ทุกอย่างแต่คุณไม่มีทางเอาชนะอนาคตได้ไวรัสที่คุณคิดว่าไปพัฒนาแล้วก็ปล่อยกับเด็กทั้งประเทศได้น่ะมันไม่ใช่นิสเอ็กเตเอกหรอกนะแต่มันเทียนทะโลไวรัสชนิดหนึ่งที่ทางกระทรวงปลอมมันขึ้นมารหัสพันธุกรรมมันคล้ายคลึงกันมากแต่ความร้ายกาจน้อยกันเยอะเด็กกิฟที่รับมันเข้าไปก็จะป่วยหนักอยู่ได้ไม่นานร่างกายก็จะกำจัดไวรัสได้เองนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานให้กับคุณนะรู้อยู่แต่แรกแล้วแต่พวกเขาปกปิดคุณแล้วก็หัวลอยยอกคุณอยู่รับหลังคุณได้อำนาจมาจากกระทรวงแล้วก็จริงแต่คุณถูกพวกเขาแทงข้างหลังตั้งแต่เริ่มแผนการแล้วล่ะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมว่าคนอย่างคุณจะพลาดได้ง่ายแต่ก็อย่างว่าอำนาจทำให้คนประมาทแม้แต่คนอย่างคุณก็ตามไม่จริงผมไม่เชื่อคุณหรอกคุณไม่จำเป็นที่ต้องเชื่อมันหรอกคุณแค่ต้องยอมรับมันให้ได้ก็พอว่าตัวคุณน่ะมาถึงจุดจบแล้วถ้าคุณกลับไปในอดีตได้จริงคุณก็กลับไปเอาดิสเอ็ดเอกกลับไปไว้ที่เดิมซะทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมแล้วก็ห้ามตัวคุณเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกอย่าใช้พลังคุณว่ายังไงนะผมบอกให้คุณกลับไปทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมทำตามที่ผมสั่งเดี๋ยวนี้การยอมรับความพ่ายแพ้มันคงยากสำหรับคุณมากสินะแต่ไม่ว่าคุณจะยอมหรือไม่ยอมคุณก็แพ้อยู่ดีเฟียดมากลูกกติกาของศักยภาพของผอ.ก็ไม่ต่างอะไรจากผมนั่นคือเมื่อไหร่ที่มีความกลัวหรือความไม่มั่นคงในความรู้สึกศักยภาพก็จะไร้ผลผมรอเวลานี้มานานแล้วต่อวันเดชผอ.คิดว่าที่ผมยอมไปอยู่ข้างผอ.เพราะผมอยากจะยอมแพ้นั่นเหรอครับพอสอนผมเองนะครับว่าถ้าอยากจะชนะต้องฉลาดที่จะเดินเกมและรอเวลาโชคดีที่ผมไม่ต้องรอเวลาจนนานเกินไปและที่สำคัญผมรู้ว่าต่อให้ผมอยู่ข้างผอ.มันก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนของผมจะทำภารกิจแทนผมไม่ได้ดูจริงเข้ามาเลยจ้าเพื่อนนั่นไงบอกแล้วว่าวางแผนไว้อืมตอนนี้องค์ความรู้ที่ผอ.ต้องการจะปกปิดถูกเปิดเผยหมดแล้วเครื่องฉายรังสีทำลายเซลล์กิฟต์ก็ถูกสร้างโดยฝีมือปุนและกอนก็เป็นคนแรกที่ถูกทำลายเซลล์กิฟต์แค่นี้โลกในแบบที่ผอ.คิดฝันเอาไว้ก็ไม่ได้สมบูรณ์ในแบบที่ผอ.ต้องการแล้วนะครับตอนแรกที่ผมคิดว่าแปลงย้ายไปอยู่ฝั่งผอ.ผมก็รู้อยู่แก่ใจว่าผมต้องสู้ต่อแต่คนอย่างผมนะคิดเองไม่ได้หรอกครับผมไม่รู้แต่พอไอ้แปลงฮะ
ผมถึงคิดได้ต้องให้กูบอกไหมว่าสิ่งที่มึงทำมันไม่มีประโยชน์ต่อให้มึงทำให้มันหายไปอ่ะยังไงพวกเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้อยู่ดีคิดกันมาเยอะละขอนิดนึงให้อีกทีท้ายละมึงต้องยอมรับกับว่าตอนนี้ผอ.ยิ่งใหญ่มากๆกูคิดมาสักพักแล้วเว้ยว่าทางเดียวที่เราจะชนะผอ.ได้คือเราต้องทำให้เด็กทุกคนในประเทศอ่ะร่วมสู้ไปกับเราพูดมันง่ายแต่ทำมันยากวะเราจะทำยังไงให้เด็กทุกคนฟังเราวะทำยังไงเราถึงจะทำลายความหวังที่ผอ.มีให้ต่อพวกเขาอ่ะไม่ใช่ทำลายความหวังแต่เราต้องมีความหวังที่ดีกว่าให้พวกเขาต่างหากแล้วสิ่งที่ดีกว่าคืออะไรเครื่องดื่ม EQ สั่งความหนาแน่นของประชากรคือจำนวนประชากรต่อหน่วยพื้นที่โอมถ้าเราทำให้พวกเขาไม่ต้องสอบอะทุกคนอยากจะมีศักยภาพก็จริงแต่ใครบ้างวะที่จะชอบการสอบยอมรับเถอะครับผอ.คุณมาถึงทางตันแล้วมาถึงทางตันแล้วผมทุ่มเททุกอย่างมาตลอด30ปีผมเอาชนะศัตรูทุกคนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนผมไม่มีทางที่จะแพ้เด็กอย่างพวกคุณหรอกคุณไม่ได้แพ้พวกผมหรอกคุณแพ้ต่อความเป็นจริงต่างหากความเป็นจริงที่ว่าคุณคิดในสิ่งที่เกินตัวคุณตั้งแต่ต้นคุณแพ้เพราะคุณคิดว่าโลกทั้งใบสามารถอยู่ในกำมือของคุณได้ทั้งที่คุณไม่ได้มีอำนาจอะไรขนาดนั้นเมื่อคุณมองตัวเองยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริงนั่นแหละคือจุดจบของคุณไม่ใช่เพราะพวกผมแต่เป็นเพราะตัวคุณเองพอครับยอมแพ้เถอะครับคุณก็รู้ว่าคุณจะใช้ศักยภาพกับผมไม่ได้นั่นหมายถึงในสถานการณ์ที่ปกติไม่ใช่ในตอนที่จิตใจของคุณอ่อนแอลงจนขีดต่ำสุดหมดเวลาของคุณแล้วครับผอ.สุพจน์มอบตัวซะเพื่อรับผิดทุกอาชญากรรมที่คุณเคยก่อไว้ชีวิตที่เหลือของคุณจะใช้ไปกับการชดเชยความผิดในอดีตในขณะที่อนาคตคืบคลานเข้ามาแต่คุณจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนร่วมกับมันอีกเลยถ้ากับมีโคล่ามองกันเนี่ยนี่เราชนะแล้วใช่ไหมครับใช่เราชนะแล้วพี่เว็บดีใจผลลัพธ์ของการต่อสู้นี้ไปจบของพี่ตรงไหนกันแน่วะ
หมือนเขาจะต้องไปต่อเนาะเมื่อแชปเตอร์หนึ่งจบลงแชปเตอร์ใหม่ก็เปิดขึ้นไปต่อในละทีนี้ก็จริงๆอ่ะมันเรื่องมันก็ไม่ได้มีดีเอ็นที่แท้ที่แท้ทรูเนาะมันก็ต้องมีเรื่องราวในอดีตมันจบไงอนาคตมันก็ต้องไปต่อสิใช่ไม่ไปต่อในทางไหนไงจริงๆชนะการชัยชนะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะใช่ใช่ไหมมันยังเส้นทางต่อจากนี้มันอีกยาวไกลเลยนะจะทำไงให้ระบบที่มันต่อเกิดขึ้นมาเสถียรต่อไปเรื่อยๆอ่ะเครียดน้อยลงนะกับ EP นี้คิวไม่ค่อยผูกโบเครียดน้อยลงเพราะเรารู้ว่าเป็น EP สุดท้ายหรือเปล่าเราก็เลยรีลีสไปแล้วไม่แต่เขาค่อยคลายทีละปมนี่แหละมันก็แบบย้อนกลับไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันถูกทำมาเพื่อมาลงเอยแบบนี้ล่ะใช่แต่ยังต้องชมเรื่องบทนะว่าในความเฉลียวฉลาดในการเขียนบทที่ว่าพยายามเก็บความซ้อนความอะไรอย่างเงี้ยการเฉลยในวินาทีสุดท้ายอ่ะค่อยๆมาเฉลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บรายละเอียดไงว่าโอเคเพราะอย่างคนที่ดูอะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องเป็นคนที่เก็บรายละเอียดแล้วเขาก็ต้องพูดถึงเขาต้องนำคนดูไปหนึ่งสเต็ปอ่ะไม่งั้นทำอย่างนี้ไม่ได้ไงใช่ก็เขาพยายามเก็บแล้วว่าเราสามารถพลิกแล้วพลิกอีกพลิกแล้วพลิกอีกกับจุดเดิมเนี่ยที่หลายสเต็ปหลายซ้อนมาแล้วมากโดนปึ้งฉันโดนย่างอยู่เงี้ยใช่ไหมเพราะว่าเหมือนแป้งโรตีแผ่นนั้นที่ถูกตีแล้วพลิกทีละตีตีอยู่แล้วเนาะแล้วเราสังเกตดูจากแป้งโรตีเพราะว่าด็อกเตอร์ได้แปลงร่างเป็นด็อกเตอร์แขกร้านแขกมาขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าปลดล็อกยังไม่ปลดล็อกดาวน์ตอนนี้ร้านตัดผมเปิดแค่นี้ทำได้แค่นี้จริงศักยภาพของช่างแขกก็ทำได้แค่นี้ครับอินเตอร์เดียมาเลยให้ไปอยู่ที่ปุนซาลอนไม่เชื่อจ้าปุนซาลอนอาสาวกันเล่นเบาๆไปดูต่อไหมไปดูต่อไปจ้าลูกข้าพเจ้าดูดีมากนี่อย่าบอกนะว่ามึงอยู่ที่นี่ตั้งแต่สอบเสร็จเมื่อวานกลับห้องไปก็เบื่อเลยออกมาเดินเล่นพอคิดได้ว่าปีหน้าคงไม่ค่อยได้กลับมาห้องนี้แล้วอะเลยว่าจะมาลาซะหน่อยแล้วพี่อะกูไปเลี้ยงส่งรุ่นพี่สารวัตรนักเรียนที่จะจบม.6อะเพิ่งเสร็จเนี่ยตอนแรกจะเก็บของกลับบ้านแล้วแหละแต่ว่าเลือกออกได้ว่าลืมของนี้เนี่ยนี่เหรอเห็นมันตกไปที่พื้นอ่ะขอบใจมันผ่านมาปีนึงแล้วโคตรไม่น่าเชื่อเลยเนาะคิดถึงตัวเองตอนนั้นอ่ะโคตรงี่เง่าเลยว่ะไม่รู้จะอยากเข้าคลาสกีบอะไรขนาดนั้นกูแหละที่งี่เง่ากูยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าสิ่งที่กูทำมันแหวกกูทำไปทำไมพี่คิดเหมือนผมปะก่อนเป็นเด็กกิฟตอนนั้นเรารู้สึกว่าชีวิตมันง่ายกว่านี้ไม่สงสัยไม่ตั้งคำถามกับความคิดตัวเองอย่าเสียใจกับเรื่องแบบนี้เลยในวันที่พวกเธอรู้สึกว่าโลกใบนี้มีแต่ปัญหานั่นแปลว่าพวกเธอกำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ถึงจุดหนึ่งเราต่างต้องเรียนรู้กันหมดนั่นแหละว่าโลกมันไม่ได้มอบชีวิตที่มีความสุขให้กับใครง่ายๆนี่เธอคือใครอะทำไมยังติดเข็มกิฟต์อย่าปล่อยศักยภาพครูปอมครอบงำพวกเธอสองคนได้ขนาดนี้สิเราสามคนจะต้องอยู่ในชีวิตของกันและกันอีกนานเราสามคนทีนี้นึกให้ออกได้แล้วนะว่าฉันคือใครเฮ้ยสังเกตภาพครูปอมยังไม่คลายอีกหรอแบบนี้เราจะเอาไงกันต่อวะตอนนี้ทางกระทรวงยอมประกาศเลื่อนการสอบออกไปละแต่สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเราต้องยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงให้ทำลาย NIX-88 ให้หมดและห้ามนำมาใช้กับเด็กๆอีกหมายความว่าไงวะตกลงนี่เราจะไม่ปล่อยขึ้นเสียงที่เราทำกันมาแล้วเหรอวะคือถ้าสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องทำเนี่ยกูก็ยอมเว้ย
แต่ตอนนี้อะไรๆมันก็ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราเลือกทางที่มันปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการประนีประนอมกับกระทรวงเนี่ยนะนี่ตกลงพวกมึงอยากให้ผลลัพธ์ของการต่อสู้นี้ไปจบลงที่ตรงไหนกันแน่วะแค่กำจัดคนร้ายอย่างผอ.สุพจน์โดยที่ไม่รู้ว่าในอนาคตระบบเหี้ยของกระทรวงเนี่ยมันจะสร้างคนแบบนี้ขึ้นมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยนะหรือพวกมึงอยากจะปฏิวัตินี่นนท์แล้วมึงจะแน่ใจได้ยังไงว่าการปฏิวัติแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยมันจะไม่ทำให้ทุกอย่างแย่ไปกว่าเดิมอ่ะไอ้แปงมึงว่าไงสายตาทุกคู่ที่มองไปนั้นช่างกดดันกดดันเหลือเกินไม่อยากเป็นแปงเลยอ่ะกูเนี่ยนะเวฟพ่อกูบอกว่ากระทรวงกำลังส่งคนไปที่นั่นมึงมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้เวฟมันอยู่ที่โกดังของพออมันจะดึงข้อมูลสำคัญของพออมาให้พวกเราให้มากที่สุดทั้งเรื่องสูตรการรักษาการพัฒนาคาสกิปก่อนที่กระทรวงจะเอาข้อมูลพวกนั้นไปดีอย่างน้อยข้อมูลพวกนั้นอะก็ทำให้เรามีอำนาจต่อรองกับกระทรวงตอนแรกกูก็นึกว่าเด็กอย่างพวกมึงจะเป็นนักปฏิวัติทำไมพี่แพนด้าดุจังอ่ะแล้วตกลงศักยภาพของเธอคือการเดินทางข้ามเวลาจริงๆหรอแล้วตอนนี้ที่เธอคุยกับพวกเราอยู่ก็คือเธอจากอนาคตใช่ไหมใช่จริงๆแล้วกว่าศักยภาพของฉันจะตื่นและใช้งานได้แบบนี้ก็อีกหลายสิบปีข้างหน้าถึงแม้ว่าผอ.สุพจน์จะเคยบอกว่าเด็กกิฟต้องพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดจำกัดภายในชั้นมัธยมแต่ความจริงคือหลักสูตรของเขาใช้ไม่ได้ผลกับฉันและพอฉันได้เรียนรู้และเข้าใจถึงศักยภาพของตัวเองอย่างถ่องแท้ฉันก็ไม่ลังเลใจเลยที่จะใช้มันทำลายบุคคลที่เป็นตัวการทำให้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ๆต้องเจอกับหายนะในโลกอนาคตที่ผอ.สุพจน์ควบคุมทุกคนด้วยไวรัสมีเด็กกิ๊บบางคนลุกขึ้นต่อต้านบางคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะไม่ได้รับยารักษาพวกเธอพอจินตนาการออกไหมว่าพอมีกิ๊บเตสคูลเกิดขึ้นสัก10ปีประเทศของเราจะเป็นยังไงในโลกที่ผู้มีศักยภาพพิเศษมีทั้งอภิสิทธิ์และก็ความเหนือกว่าได้อยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญของประเทศในขณะที่คนทั่วไปถูกกดให้เป็นชนชั้นแรงงานพวกเขาก็เลยมองเราเป็นศัตรูแล้วก็เห็นด้วยกับผอ.สุพจน์ที่จะต้องควบคุมพวกเราไว้ด้วย NIX88ก็เลยไม่มีใครอยากจะพัฒนาวัคซีนขึ้นมารักษาหรือถ้ามีใครทำผอ.สุพจน์ก็ใช้อำนาจควบคุมและจัดการกับคนคนนั้นยิ่งนับวันอำนาจของผอ.สุพจน์ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นด้วยระบบที่เขาสร้างขึ้นเขาแบ่งแยกผู้คนออกจากกันปลุกปั่นให้ทุกคนเกลียดชังกันเองยิ่งเวลาผ่านไปทุกคนก็ลืมหมดแล้วว่าศัตรูที่แท้จริงคือใครฉันเลยต้องย้อนเวลากลับมาเพื่อขัดขวางไม่ให้แผนการเขาสำเร็จตั้งแต่วันนี้เกรซศักยภาพเธอมันเจ๋งว่ะฟังดูเหมือนเจ๋งมากก็จริงแต่ผลข้างเคียงของมันก็สูงมากทุกครั้งที่ฉันใช้มันร่างกายของฉันในอนาคตก็จะอ่อนแอและทรุดโทรมอย่างรวดเร็วแถมเวลาที่ย้อนกลับมาได้ก็มีอยู่จำกัดและยังต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายในอดีตด้วยฉันไม่สามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปก่อนที่เซลล์กิฟต์จะถูกกระตุ้นได้ฉันก็เลยต้องวางแผนอย่างรัดกุมว่ากลับมาในช่วงเวลาไหนถึงจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดโดยมีเป้าหมายสำคัญ2ข้อ1ก็คือไม่ให้ผอ.จัดสอบได้และ2คือการทำให้วิธีรักษาไวรัสเปิดเผยเพื่อจะได้ปกป้องชีวิตของพวกเราที่ติดไวรัสอยู่ในอนาคตรวมถึงพวกเธอ2คนด้วยแรกสุดฉันเลือกย้อนกลับไปวันที่มีการเจาะเลือดตรวจร่างกายเพราะคิดว่าถ้าสามารถยับยั้งการแพร่ไวรัสให้เราได้ตั้งแต่วันนั้นก็น่าจะมีโอกาสทำภารกิจได้สำเร็จมากที่สุดแต่เพราะว่าตอนนั้นคลาสกิฟต์เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่สัปดาห์ตัวฉันยังได้รับการฝึกฝนไม่มากพอทำให้กลับมาใช้ร่างตัวเองได้ไม่กี่วินาทีพอให้เซฟตัวเองได้เท่านั้นแต่ช่วยคนอื่นไม่ได้จากนั้นฉันก็หาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ร่างกายของฉันพร้อมมากพอฉันก็เลยเลือกย้อนกลับมาในวันนั้น
วันที่ฉันสามารถช่วยพี่แปนจากกระทรวงแล้วก็บอกใบให้เธอทั้งสองคนไปสืบวิธีรักษาที่ผอ.สุพจน์ปกปิดไว้แต่นั่นก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนอนาคตได้อยู่ดีฉันต้องเดินทางมาอีกหลายครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าแก้ปัญหาได้ครั้งหนึ่งก็เจอปัญหาเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งอายุไขของฉันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแต่ฉันก็ยังหยุดสู้ไม่ได้โชคดีว่าเวลาอยู่ข้างเราเพราะในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จแล้วในวันนี้จากนี้ไปฉันคงไม่จำเป็นที่ต้องย้อนกลับมาที่นี่อีกแล้วทามไม่ว่าอีกกี่ปีจะผ่านไปเธอก็ยังจะเป็นเธอยังคงมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและเธอจะทำมันสำเร็จลูกทามส่วนพี่เติร์ดพี่รู้ไหม ว่าต่อไปพี่จะมีสัญญาณมากแต่ฉันก็แอบคิดถึงพี่ในช่วงเวลานี้มากกว่าแต่ไม่ว่ายังไงฉันขอให้พวกเธอสองคนเชื่อมั่นในเส้นทางที่พวกเธอเลือกอย่ากังวลกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมองไปที่วันข้างหน้าและหาความหวังจากมันซะถือว่าเป็นคำอวยพรจากเพื่อนในอนาคตละกันแสดงว่าตอนนี้เรื่องมันจบลงแล้วใช่ไหมยังหรอกฉันยังมีอีกเรื่องนึงที่ต้องทำแต่ถ้าฉันทำมันได้มันก็จะจบจริงๆสิ่งนั้นคือเคเวฟมึงรีบหลบออกจากที่นั่นก่อนนะคนของกระทรวงจะถึงที่นั่นแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้เหมือนกันนะแต่เวฟบอกว่าข้อมูลของผอ.ถูกลบไปหมดแล้วกระทรวงแม่แล้วก็ลบข้อมูลทิ้งหมดเลยเกรซนะไม่ใช่หรอกผอ.สุพจน์ไม่เคยคิดว่าตัวเองแพ้เขาไม่ใช่คนที่ลบทุกอย่างออกไปหรอกแต่ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในห้องแล็บอยู่ที่ตัวฉันเจ๋งมากอะลูกพี่แปงเราต้องคุยกันถึงเรื่องที่ว่าเราจะยังไงต่อจากนี้ฉันรู้ว่าตอนนี้พี่มีทางเลือกอยู่สองทางซึ่งพี่ก็ลังเลมันทั้งคู่แต่ฉันมีหนทางที่ดีกว่าจะมาบอกและนี่คือทางที่ดีที่สุดเธอหมายความว่ายังไงพี่ต้องทำอะไรในเมื่อเราได้รับชัยชนะมาแล้วแล้วก็ควรฉวยโอกาสนี้ปฏิวัติเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนนี่เธอหมายความว่าให้ปล่อยขึ้นเสียงตามที่พี่ชานนท์บอกงั้นเหรอไม่ใช่การทำแบบนั้นจริงทำให้สังคมเต็มไปด้วยการกดขี่และความเหลื่อมล้ำดังนั้นพี่ต้องไปเจรจากับทางกระทรวงแต่ไม่ใช่การประนีประนอมกับพวกเขาพี่ต้องใช้ศักยภาพไปสั่งให้พวกเขายกเลิกการสอบคลาสกิฟต์และทำลายนวัตกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคลาสกิฟต์ซะพี่ต้องทำลายคลื่นเสียงนั่นพี่ต้องทำลายให้หมดพี่ต้องทำให้ประเทศของเราไม่มีการสร้างเด็กกิ๊บเพิ่มขึ้นอีกต่อไปแปงประเด็นนี้เราคุยกันจบไปแล้วว่าการมีศักยภาพพิเศษมันดีกับสังคมมากกว่าไม่ดีด้วยเรามอบทางเลือกให้กับสังคมได้แต่เราไม่ควรปิดโอกาสให้กับเด็กบางคนที่อยากมีศักยภาพพิเศษเว้ยอย่าลังเลครั้งหนึ่งพี่เคยเห็นด้วยเหมือนกับฉันแต่ตอนนี้ความคิดพี่เปลี่ยนแล้วไม่ใช่ว่าความเท่าเทียมไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือโอกาสมีเด็กอีกกี่คนที่มีเซลล์คิวอยู่ในสมองและเขาต้องการจะพัฒนาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการถ้าพี่ทำตามในสิ่งที่เธอบอกก็เท่ากับพี่ทำลายความฝันและความคาดหวังของเด็กคนอื่นพี่ทำไม่ได้
มันไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอกเกรซที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้อะไม่มีเว้นก็แต่อะไรถ้าพี่จะปล่อยให้มีเด็กกิฟต์ต่อไปไม่ว่าจะด้วยการจัดสอบจากกระทรวงหรือว่าปล่อยคลื่นเสียงด้วยตัวเองฉันจะต้องควบคุมคนที่จะสร้างปัญหาควบคุมยังไงตอนนี้นิกส์เอเทียกอยู่กับฉันและข้อมูลยารักษาก็อยู่ที่ฉันนี่มันจะบ้าเกินไปใหญ่แล้วนะเลือกเอาพี่จะหยุดคลาสกิฟต์หรือต่อไปพี่จะให้ฉันใช้ไวรัสว่ายังไงสรุปได้คำตอบหรือยังมันมันจ้าไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นจ้าเดี๋ยวได้เขาเลยอีกพาร์ทเดียวไม่ใช่เหรอนี่มันตอนจบจริงๆใช่ไหมเมื่อสิ่งหนึ่งมันจบเนอะพอสิ่งที่เริ่มต้นใหม่มันก็ต้องหาแนวทางนะว่าจะไปกันยังไงใช่ The end is just the beginning จ้ะทุกชีวิตมันต้องหาทางsurviveของตัวเองแหละถูกมันก็มีการมองอ่ะนะว่าถือวิธีการคิดนะอย่างเกรซเองก็คือถอนรากถอนโคนก็มองแบบว่าโอ้โหสุดๆนะอยู่ในด้านที่สุดจริงๆนะเอ็กซ์ตรีมจริงๆในขณะที่อีกฝ่ายนึงก็ชอบในลักษณะที่คอมโพรไมส์อ่ะใช่ไหมมีการประเดประนอมกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แล้วแต่คนมองนะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าบริบทตอนนั้นมันคืออะไรแล้วมันจะทำให้มันต้องมองหลายสเต็ปมันมองสเต็ปเดียวไม่ได้อ่ะจริงคือทุกคนต้องตั้งคำถามอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวละครเองหรือแม้แต่ทั้งเราเองนะว่าจริงๆแล้วเราก็ตั้งคำถามมาตลอดที่ดู3ตอนนะว่าเฮ้ยไม่สอบจริงๆหรอไม่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพจริงๆหรอมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นคนดูเองนะยังรู้สึกเลยว่าคำถามเยอะมากเยอะจริงๆคิดได้หลากหลายคิดได้หลากหลายเพราะว่าEP ที่แล้วเนาะเราพูดถึงอดีตปัจจุบันกับอนาคตเนาะตอนนี้แคปอันนี้มันก็เหมือนกันแหละการจะเริ่มต้นใหม่จะเริ่มแบบไหนพูดถึงการไม่มีสอบเลยเชื่อว่าในยุคถึงตำบันเขาไม่มีสอบหรอกเรียนรู้กันไปสิชีวิตก็เดินได้เนี่ยก็อยู่ได้ไงแต่มันไม่มีมาตรฐานที่จะมาวัดในมวลรวมไงว่าแบบแล้วแบบไหนดีที่สุดสำหรับทุกคนนะเนาะใช่มันจะมาทับซ้อนเลยกันขนาดนี้ใช่ไหมโอ้นะแหมขนาดหนังจีนเองอ่ะดูซิไม่มีการสอบแบบสู้นะแต่ก็ต้องไปสู้กับบนเวทีนะว่าใครชนะใครจะเป็นยิ่งผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแข็งแกร่งที่สุดที่จะมาดูแลเผ่าพันธุ์ใช่ไหมไม่มีสอบจอมงวนไงถูกไอ้นี่ไหมไอ้ถ้าเราพูดแบบสายบุญไงสายบุญในนี่สายบู๊ถ้าสายบู๊ก็ต้องแบบขึ้นไปสู้กับบนเวทีใช่ไหมมันคือการเป็นระบบสังคมไงพอเราอยู่กันเป็นสังคมแล้วมันก็ต้องมีอะไรตรงเนี้ยในความรู้สึกนะมันความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่ความรู้สึกความเป็นจริงมันต้องมีไงแต่ว่ามันจะมีในรูปแบบไหนแล้วทุกคนยอมรับได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่การทำให้ทุกคนยอมรับและคิดเหมือนกันน่ะมันยากถูกเราโตมานะกี่โลกอยู่มากี่ศตวรรษมาแล้วตอนเนี้ยถามจริงๆว่าเราอยู่โดยที่ไม่มีผู้นำได้จริงๆหรอแล้วไม่มีผู้นำจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเท่ากันได้หมดจริงๆหรอคำถามมันเยอะมากอ่ะเราไม่ต้องมีไกด์จริงๆหรอในชีวิตเราเนี่ยตรงเนี้ยสุดท้ายมันก็ต้องอยู่ความเป็นจริงอะว่าแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนต่างคนต่างทำไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ทั้งสิ้นเนี่ยสังคมจะเป็นยังไงหรอจริงๆแล้วอะหนึ่งไม่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์หมดทุกคนคิดถึงแต่สิทธิ์แต่ไม่รู้ถึงหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบอะใช่ไหมขนาดไหนที่บอกย้อนไปยุคอดีตอยู่กันได้ไหมไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวิธีการสอบไม่มีการวัดผลอยู่ได้ก็อยู่ได้อยู่กับสิ่งเล่านี่แหละโอ้ยโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเขาตัดสินยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าเราคิดยังไงกับสิ่งที่ผลลัพธ์ออกมาของตอนจบว่ามันเป็นทีของเราแล้วโอเคไปดูต่อเนาะไอ้แปงมึงเชื่อกูนะเว้ยมึงต้องปล่อยคลื่นเสียงอะไรคือผลลัพธ์ในการต่อสู้ที่พวกมึงต้องการวะไม่ใช่เสรีภาพเหรอวิธีนี้เนี่ยแหละถูกต้องที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่ดีแต่กลับยิ่งทาง
ให้กว้างกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่วิธีการที่เธอเสนอมามันก็ประเด็จการไม่ต่างจากพวกกระทรวงหรอกนะไอ้นนท์นี่มันการต่อสู้ของพวกเขานะเว้ยอย่างน้อยให้พวกเขาได้เลือกผลลัพธ์เองเถอะครูรู้นะว่านี่มันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับพวกเธอแต่ครูอยากให้พวกเธอตัดสินใจด้วยตัวเองว่ายังไงสรุปได้คำตอบหรือยังในเมื่อทางเลือกที่เรามีมันแย่ทุกทางทำไมเราถึงไม่เลือกทางที่ดีที่สุดล่ะปัญหาในอนาคตที่เธอคิดว่าเราควรยุติการมีเด็กกิฟต์คือความไม่เท่าเทียมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นความไม่เท่าเทียมที่เกิดจากการกำกับดูแลของทางกระทรวงหรือจะเกิดจากเสรีภาพของเด็กกิฟต์ก็ตามใช่เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ประเทศของเราไม่มีเด็กกิฟต์อีกต่อไปหรือไม่ทำให้ทุกคนเป็นเด็กกิฟต์กลายเป็นเด็กกิฟต์ให้หมดพอสมพลเคยเผยความลับเกี่ยวกับการกระตุ้นศักยภาพความลับที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้คลาดเคลื่อนมาโดยตลอดครูปอมครับครูเคยเอะใจบ้างไหมว่าบางทีขึ้นเสียงกระตุ้นศักยภาพไม่ได้ทำงานเป็นไปตามที่เราเข้าใจและบางทีการที่พวกผมเป็นเด็กกิฟต์มันก็ไม่ใช่ว่าผมเป็นเด็กส่วนน้อยที่มีเซลล์วิเศษแปงพอ.สุพจน์เคยเตือนครูว่าห้ามเปิดเผยเรื่องนี้ปอมครับพอ.ไม่ได้มีอำนาจเหนือชีวิตครูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูบอกผมเถอะว่าข้อสงสัยของผมอ่ะมันเป็นจริงหรือเปล่าไอ้ปอมมึงกับพอ.ปิดบังอะไรไว้อีกวะครูปอมครับผมต้องการทางเลือกมากขึ้นจริงๆนะใช่แปงคลื่นเสียงที่ผอ.เคยใช้ทดลองจนสำเร็จกับคลื่นเสียงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมันไม่เหมือนกันยังคงจะมีความรับเพิ่มอีกนะนี่คือคลื่นเสียงที่ถูกปรับแต่งมาแล้วสำหรับการใช้สอบคลาสกิฟต์แต่นี่คือคลื่นเสียงเวอร์ชันดั้งเดิมกติกาของคลาสกิฟต์ถูกทำให้เข้าใจผิดมาโดยตลอดคลื่นเสียงเวอร์ชันปัจจุบันที่พวกเธอเคยได้ยินมันถูกปรับแต่งมาให้คนบางคนเท่านั้นที่จะได้ยินคนที่มีเนื้อสมองที่ซับซ้อนหรือว่า IQ สูงเท่านั้นแต่ถ้าเกิดปรับความถี่เสียงให้เป็นแบบเวอร์ชันดั้งเดิมต่อให้สมองคนธรรมดาศักยภาพก็ถูกปลุกขึ้นมาได้พอมีหน้าเรารู้สึกมีหน้าเหรอเมื่อกี้รู้สึกนะใส่ผมได้ว่าทำไมพอ.ถึงทดลองกับผู้หญิงที่ชื่อแน่ได้ผลโดยไม่ต้องมีการคัดเลือกก่อนแล้วเรื่องเซลล์กิฟต์มันไม่มีอยู่จริงเหรอมันมีอยู่จริงแต่ไม่ได้อยู่ในเฉพาะบางคนอย่างที่ครูเคยสอนพวกเธอหรอกแต่มันมีอยู่ในทุกคนตั้งแต่แรกแล้วพอ.สุพจน์เคยเล่าให้ครูฟังว่าการทำให้เด็กทุกคนมีศักยภาพจะทำให้โลกนี้วิบัติแต่การทำให้เด็กบางคนที่คู่ควรต่อการมีศักยภาพต่างหากล่ะถึงจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีพอ.จึงได้มีการปรับแต่งคลื่นเสียงชนิดนี้ให้มีความรุนแรงน้อยลงเพื่อให้คนที่มี IQ สูงเท่านั้นที่จะได้ยินพอได้ยินแล้วศักยภาพจะไม่ตื่นขึ้นในทันทีแต่จะต้องผ่านการฝึกฝนก่อนนี่คือระบบที่พอ.คิดเอาไว้จริงๆแล้วเด็กกิฟต์ไม่ได้ถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติแต่ถูกคัดเลือกด้วยกติกาของพอ.ต่างหากล่ะพอ.สมมติเคยบอกไว้ว่าคนที่อยู่เหนือคนอื่นเป็นเพราะว่าเขาพยายามมากกว่าคนอื่นแต่ความเป็นจริงแล้ว
ใครอยู่เหนือใครมันอยู่ที่ว่ากติกาเขียนให้ใครมีโอกาสมากกว่ากันต่างหากแล้วเรื่องมาบ้านนี่มันเกี่ยวข้องยังไงกับคำตอบที่ฉันรออยู่เพราะนี่มันคือการตัดสินใจของพี่ไงครูปอมครับครูบอกเองใช่ไหมครับว่านี่คือการต่อสู้ของพวกผมงั้นผมและเพื่อนๆขอตัดสินใจนะครับพวกมึงจะว่ายังไงถ้ากูเสนอทางออกให้ปล่อยคลื่นเสียงเวอร์ชันดั้งเดิมให้กับเด็กทุกคนให้เขาค้นพบศักยภาพอย่างเสรีและเท่าเทียมแปงแต่คุ้ยให้ปอมให้เด็กมันตัดสินใจสิวะพี่แปงฉันจะไม่ยอมให้พี่ทำแบบนั้นหรอกอนาคตมันคือโลกของฉันฉันจะไม่ยอมให้พี่ทำให้ช่วงเวลาของฉันกลายเป็นโลกที่ฉันไม่มีวันรู้จักหรอกฉันจะใช้ศักยภาพของฉันขัดขวางพี่เองเกรซอย่าทำแบบนี้เลยนะขอร้องทามเธอห้ามฉันไม่ได้หรอกผมไม่ได้พูดกับคุณผมพูดกับเกรซเกรซที่เป็นเพื่อนผมต่างหากเกรซเธอเคยบอกแล้วว่าตั้งแต่คนพบศักยภาพเธอรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนวงการชีวิตมาตลอดเธอไม่ควรปล่อยให้เขาทำแบบนี้กับเธอนะศักยภาพนี้มันเป็นของเธอเธอต้องเป็นคนควบคุมมันไม่ใช่มันมาควบคุมเธอถูกต้องแล้วลูกทามทามพูดดีอีนากมึงกลับไปเถอะที่เธอขวางทางฉันเหรอใช่ฉันอยากให้คุณเลิกขโมยชีวิตและเวลาไปจากฉันสักทีแต่ฉันทำเพื่อเธอนะฉันไม่ต้องการถูกใครควบคุมชีวิตฉันอีกต่อไปแม้แต่สักคุณก็ตามกลับไปซะแล้วปล่อยให้ฉันเป็นตัวฉันเองอย่างที่ควรจะเป็นเถอะเกรซเป็นไรหรือเปล่าเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วจะมีแต่ฉันเท่านั้นมีแต่พวกเราเท่านั้นแปงเธอแน่ใจนะเสียงนาฬิกาอะไรเนี่ยติ๊กน้ำตาลกลับมาไงแป้งอมบอกแกแยกมาที่นี่อ่ะเราก็เลยตามมาอ๋เรามาคอยกันไม่ให้คนในกระทรวงเข้ามายุ่งกันในห้องนี้จนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้วเราก็เลยปล่อยให้พวกนั้นประชุมกันก่อนว่าจะไงกับเรื่องนี้แล้วนี่แกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็พอศักยภาพผอ.เสื่อมลงเราก็เลยรีบมาเลยอ่ะนี่แกหมายความว่าตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจหรอกแต่พอเวลาผ่านไปเราถึงรู้ว่าศักยภาพของเราจะเป็นอันตรายกับคนที่ปกปิดเรื่องในอดีตไว้อย่างพออ.เขาก็เลยสั่งให้แม่เราพาเราย้ายออกไปแล้วก็ห้ามไม่ให้เรากลับมาขอโทษนะที่เราไม่ได้อยู่ช่วยแกเลยอ่ะไม่เป็นไรยังไงแกก็ช่วยเรามาตลอดอยู่แล้วอ่ะขอบคุณนะที่คอยให้คำปรึกษาเราอ่ะยินดีด้วยนะสำหรับชัยชนะของแกอย่าเรียกว่าชัยชนะเลยเราล้มเหลวมาตลอดพลาดมาตลอด
เรายังไม่เคยทำอะไรสำเร็จไปชิ้นเป็นอะไรด้วยซ้ำอย่าผิดหวังในตัวเองเลยอย่าลืมดิแล้วแค่เด็กม.ปลายนะว่าอยู่ตอนจบนี่ไม่ว่ายังไงสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงก็กำลังจะเกิดขึ้นพอแกนะแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีอะว่าเพื่อนเราทุกคนจะเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าแต่เรารู้ทุกคนลงมติแล้วแล้วก็ฝากเรามาบอกแกว่าทุกคนเห็นด้วยแล้วแกเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันมาจากคำถามที่ผมตั้งคำถามกับตัวเองและถามกับทุกคนเอาไว้ว่าตกลงเราจะเรียนหนักกันไปเพื่ออะไรมาวันนี้ผมคิดว่าผมได้คำตอบแล้วเราไม่ได้เรียนนะเพียงเพื่อให้เราเก่งกว่าใครแต่เราเรียนเพื่อที่เราจะได้มีอิสรภาพที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองและกำหนดโลกที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปด้วยผมขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าเราทุกคนล้วนมีศักยภาพพิเศษที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นใครมี IQ หรือคะแนนสอบเท่าไหร่ทุกคนล้วนมีศักยภาพพิเศษได้ทั้งนั้นนับจากนี้ผมจะปล่อยคลื่นเสียงชนิดหนึ่งเมื่อคุณได้ยินมันแล้วประเทศของเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการนี้อาจจะเกิดอันตรายได้ทุกคนต้องมั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงกับอาการป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเรามียารักษามันได้แล้วสำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจไม่จำเป็นต้องรีบเพราะถึงยังไงสิ่งที่ผมจะมอบให้กับคุณก็จะไม่มีวันหายไปหรือแม้กระทั่งถ้าคุณเลือกฟังคลื่นเสียงนี้แล้วคุณเกิดไม่ชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณสามารถเลือกที่จะกลับไปเป็นคนธรรมดาได้ตลอดเวลาทุกคนมีทางเลือกเสมอสุดท้ายนี้ผมขอทุกคนโชคดีและมีความสุขกับศักยภาพของตัวเองการเดินทางอันยาวนานจบลงแล้วค่ะ13 EP กับการต่อสู้อย่างหนักหน่วงเราก็ขอบหม้อนั้นถือว่าจบอย่างได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะจบดีนะจบดีจบดีการ graduate ของเขามันก็คือการ graduate แหละแต่ว่าสุดท้ายมันก็อนาคตนะมันก็คืออนาคตอ่ะอิสรภาพทางความคิดมันก็ต้องให้กันนะคือถ้ามองว่าถ้าเป็นปมที่น่าจะเล่นต่อได้นะคือต้องเล่นแบบทะลุเวลาไปข้างหน้าน่ะคิดว่าไม่ควรอย่างเงี้ยโอเคละในความรู้สึกนะแต่จริงๆอ่ะส่วนตัวนะจบแค่นี้โอเคแล้วแต่ถ้าจะเล่นต่อนะมาเล่นจากแบบขึ้นมหาลัยอ่ะการเปลี่ยนแปลงมันจะน้อยพอปีนี้เพิ่งทำอันนี้ไปใช่ไหมปีต่อไปไปทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงน้อยมากบทจะเขียนยากส่วนตัวนะมองว่าอย่างเงี้ยทำได้มีความรู้สึกว่าเขามันไม่ได้ไปเปิดนะแต่ประเด็นมันเป็นอะไรที่คุยกันไปได้เรื่อยๆไม่จบมันก็คือการทดลองผิดทดลองถูกการปล่อยคลื่นเสียงให้ทุกคนมันไม่มีอะไรการันตีผลลัพธ์เลยว่ามันจะยุ่งกว่าเดิมยุ่งน้อยกว่าเดิมถ้าจะพูดถึงโลกของความเป็นจริงอ่ะบอกว่า
ถ้าไม่ชอบเราลบออกให้คุณได้เครื่องเนี่ยต้องทำอีกเครื่องใช่จริงอ่ะยกตัวอย่างนะและที่สองก็บอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยเด็กที่เป็นเด็กกิฟต์ปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นชนชั้นผู้นำอยู่ดีถ้าพูดไปแล้วอะถูกไหมเพราะจริงๆแล้วการตัดสินใจเมื่อกี้มันเกิดจากกลุ่มเด็กกลุ่มเดียวนะไม่ได้เกิดมาจากความเห็นด้วยหรือฉันทามติของเด็กทั้งประเทศไอเดียตัวนี้มันมาจากเขาถึงแม้เขาจะเป็นผู้เสนอก็เหอะแต่ว่าคนอื่นๆเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอรับรู้ตรงนี้สักหน่อยถูกเพราะว่าขอให้บอกว่าเซลฟ์กิฟต์มีอยู่ในเด็กทุกๆคนได้ยินแล้วมันแค่กระตุ้นมันไม่ได้ทำให้มีพลังไม่ได้ให้มีศักยภาพทุกคนต้องพัฒนาแล้วหลักสูตรการพัฒนามาจากไหนอ่ะใช่มันก็เปิดให้คิดต่อไปได้เรื่อยหมายถึงว่าถ้าเกิดจะทำต่อได้มันก็มีประเด็นให้ทำได้แล้วก็จบแบบนี้สวยแล้วจบได้สมบูรณ์ที่สุดและเป็นการจบที่โอเคที่สุดที่มันจะพาเราไปแล้วเรารู้สึกโอเคอ่ะสับซีรีส์ไทยเรื่องหนึ่งนะที่ออกในแนวแบบว่าแฟนตาซีด้วยแฟนตาสติกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถือว่าโอเคเลยล่ะทำมาได้ดีเลยคือคลายปมมันก็ดูเหมือนคลายง่ายๆนะเท่าว่ามันไปถูกผูกมาไว้ใน EP ก่อนๆซึ่งดีเนี่ยวางแผนไว้ไงแล้ววางอีสเตอร์เอ็กไว้แต่ละมุกแต่ละมุมสุดท้ายแล้วก็มาตอกไข่แล้วก็เห็นว่าข้างในมันคืออะไรถูกแต่เขาก็ไม่ลืมนะข้อที่แบบว่าทุกคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมทุกคนถึงติดเชื้อจะได้ไหมฉากฉีดยาน่ะเกรซไม่ติดแน่นอนเพราะว่าเกรซเขาปัดทิ้งใช่ไหมแต่คนอื่นเองเนี่ยเพราะอะไรเพราะในตัวยามันมีเชื้ออยู่แล้วใช่ตัววัคซีนที่ฉีดน่ะมันไม่อยู่ที่เข็มอยู่ที่แรงสิ้นอยู่ที่ยาที่ฉีดเข้าไปอ่ะไม่รู้แต่ก่อนเป็นคนทำ แต่ที่สุดท้ายเราก็รู้แล้วว่าแปลงเวฟล่มน้ำตาลกลับมาล่มเลย กับตันออฟเมื่อปี EP ที่แล้วโดนเรือถูกยิงไปแล้วนะจ๊ะตอร์ปิโดมาจ้ะอ๋อไม่เราเข้าใจแต่คือทุกคนก็บอกว่าอ้าวแล้วการส่งข้าวส่งน้ำนั้นไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยใช่มั้ยทวิตโก้ไม่สามารถจะผูกความรักของเราได้การติดไวรัสแทนเพื่อนการทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมแต่มันก็ทำให้คิดนะแล้วอย่างนี้หมายความว่าไวรัสที่แปลงกับเวฟโดนเป็นเวอร์ชันที่ถูกสลับแล้วหมายความว่าจะหายเองได้ใช่13อาทิตย์เนาะ13อาทิตย์ก็2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งการที่เราอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มาถือว่าเป็นเรื่องที่ยาวนานเรียกว่ายาวนานที่สุดเนาะยาวที่สุดเพราะว่าแต่ละ EP ก็ค่อนข้างยาวด้วยเรียกว่าเป็นตั้งแต่ทำมาเนี่ย The Gifted เป็นเรื่องที่ยาวนานที่สุดที่เราทำจบไปแล้วนะคะกับ The Gifted ตอนจบแล้วมันก็เป็นทีของเราซึ่งก็เป็นทีของเราที่จบออกมาแล้วได้ผลออกมาที่สวยงามพวกเราก็นะเดี๋ยวจะไปดูย้อนกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่าภาพจำหรือว่ารีแคปที่เราอยากจะทำกับตอนจบเนี่ยมันมีอะไรบ้างน่าจะเป็นไปแบบเบาๆเพราะว่า EP นี้มาค่อนข้างเบาก็วันนี้ก็ต้องขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอขอบคุณใครบ้างนะคะดร.ขอบคุณ ขอบคุณ GMMTV นะครับที่สร้างสรรค์ซีรีส์ดีๆให้เราดูใช่ไหมครับขอบคุณภาพดีทวีสุขขอบคุณนักแสดงทีมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับกับทุกคนที่ต้องการจะศึกษาหาความรู้หาศักยภาพของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะศักยภาพเนี่ยมันสร้างได้เราเชื่อว่ามันสร้างได้เพราะนั้นก็ติดต่อไปนะครับทาง Into Acting นะครับขอบคุณที่เป็นสปอนเซอร์เรามาเป็นเวลาเกือบ2เดือนเหมือนกันนะทั้งเรื่องนี้แหละได้ค่ะก็ต้องขอบคุณทีมงานและผู้กำกับเนอะที่ทำซีรีส์ดีๆให้เราได้ดูชมกันถึงแม้ว่ามันจะหนักหน่วงแต่ว่าดูเราก็ได้แง่คิดได้อะไรหลายๆอย่างมันก็ถูกตีความในมุมต่างๆกันแล้วก็เป็นซีรีส์ไทยอีกซีรีส์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโกอินเตอร์ได้แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจที่มีซีรีส์แบบนี้ให้เราได้ดูก็วันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะกับ13 EPที่ยาวนานที่เราตกขอบหม้อกันมาร้อนก็แล้วกรอบก็แล้วได้ทุกรสชาติได้ทุกรสชาติก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ